ชนาธิปเล่าให้ฟังคาวาซากิฟอนตาเล่มีที่เด็ดยังไงทำไมคอนซาถึงพ่ายเยอะขนาดนั้นคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านพบกับทีมจากฝูงคาวาซากิฟอนตาเล่ก่อนจะเป็นฝ่ายพ่ายไปถึง1-6โดย1ประตูได้มาจากการแอสซิสต์สุดสวยของชนาธิปสงกสินช่วงหลังเกมชนาธิปได้เปิดใจถึงความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ต่อคาวาซากิฟอนตาเล่โดยระบุว่าเกมนี้พวกเราแพ้พูดไม่ออกก็ต้องมองในเกมต่อไปวันนี้พวกเราเป็นฝ่ายแพ้คาวาซากิฟอนตาเล่ซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆจุดแข็งของฟอนตาเล่อยู่ที่การต่อบอลเท้าสู่เท้ารวมถึงการขยันหาพื้นที่กันดีมากและพวกเขาทุกคนมีความสามารถและเทคนิคที่ดีสมมติว่าถ้าตัวเองเล่นดีก็น่าจะช่วยทีมได้บ้างอีกทั้งถ้าทุกคนในทีมเล่นดีมันก็จะช่วยทีมเราได้มากขึ้นผมก็พยายามจะเล่นให้ดีทุกนัดส่วนเกมหน้าพวกเราจะต้องชนะให้ได้เพราะตอนนี้เราแพ้มา3เกมและเราต้องชนะให้ได้เพื่อแฟนบอลสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปชนาธิปสงกสินมีคิวนำทัพพาคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านรับแกนมาเยือนของโออิตะที่นิตะในวันที่19สิงหาคมเวลา17:30 น.